หนุ่มโตโน่ก็สร้างกระแสคู่จิ้นกับสาวแพทณปภาอย่างถล่มทลายหลังหยอกล้อกันจนแฟนๆอินตามแบบนี้ทั้งคู่จะว่าอย่างไรบ้างต้องไปฟังกันค่ะส่วนทางด้านงานแต่งของหนุ่มบี้และกุ๊บกิ๊บก็สร้างกระแสดราม่าของชุดเพื่อนเจ้าสาวเราไปติดตามเรื่องนี้จากบี้แมพและน้ำชากันเลยค่ะผมงงเหมือนกันนะว่าคนชอบเยอะมากเลยเพราะเราก็ไม่เคยมีผลงานร่วมกันเลยผมก็ไปตี10แต่ไม่คิดว่าคนจะเชียร์เยอะมากเลยครับคือเราเป็นเพื่อนที่ดีแบบนี้มันก็ดีแล้วนะครับผมคิดว่านะคือคนเราเนี่ยจะรักกันจริงๆหรือว่าเป็นแฟนกันจริงๆได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วมันก็ต้องรู้จักกันจริงๆนะครับมันต้องใช้เวลานานกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันครับศึกษากันไหมฮะเริ่มทำความรู้จักกันมากขึ้นไหมฮะคือเราก็รู้จักกันแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มศึกษาแบบที่จะเป็นแฟนครับแต่ว่ามีโอกาสพัฒนาใช่ไหมคะมันไม่มีใครรู้อนาคตได้แต่ว่าผมว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีแล้วนะครับในการช่องสาวครับใช่ครับเมื่อก่อนเราเคยร้องเพลงประกอบละครของช่อง3แต่ครั้งนี้เราได้มาเป็นพระเอกของเขาการที่เราได้มีโอกาสไปเล่นละครกับช่อง3นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสทำให้คนดูหรือแฟนๆช่อง3มีความสุขนั่นเป็นหน้าที่ของนักร้องหน้าที่ของศิลปินหน้าที่ของนักแสดงอย่างนี้ต้องสังกัดเดิมนี่คือยังไงคะยังมีอยู่สัญญามีสิครับมีครับก็คุยกันรู้เรื่องครับนี่คือขอไปร่วมงานแต่ใช่ครับใช่ๆก็คือช่อง3ก็คุยกับทางช่องวันครับผมดีค่ะดีก็ชื่นใจนะคะแพทกับพี่โน่ยังบอกกันเลยว่าพี่โน่ยังบอกเลยว่าดีใจค่ะเขาบอกว่าเขาดีใจแทนเรา2คนมากๆที่มีคนรักเรา2คนเยอะขนาดนี้ค่ะคิดไหมคะว่ามันจะแบบการเป็นคู่จิ้นกันค่ะคือถ้าถามโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือแพทปลื้มพี่โน่อยู่แล้วนะคะคือโดยส่วนตัวปลื้มเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ทำงานกันเงี้ยเราก็เหมือนรู้สึกดีอะค่ะแล้วก็แฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่าเหมือนแบบคนที่เขาดูเขาก็รู้สึกดีไปกับเราด้วยแล้วก็แพทมองว่าน่าจะใช้คำว่าเคมีตรงกันไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณนะขอบคุณมากๆที่แรงเชียร์ของเราสองคนดีขนาดนี้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องอื่นๆมันคงเป็นเรื่องของอนาคตตัวพี่โน้เองก็บอกเป็นเรื่องของอนาคตค่ะเพราะตอนนี้เราสองคนไม่พร้อมจริงๆไม่มีแผนเรื่องของอะไรมั้ยไม่อ่ะค่ะก็อย่างที่บอกคือพอเสร็จงานแล้วก็ไม่ได้มีนอกรอบอะไรเงี้ยค่ะเลยเยอะค่ะอาทิตย์นี้ก็มาเนาะกับพี่โน้ที่แบบไม่น่าจะเกี่ยวนะคะคือจริงๆมีเยอะค่ะที่เข้ามาแบบพยายามจะแบบนู่นนี่นั่นหรือทุกวันนี้แพทจะบอกว่าแพทขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะสำหรับทุกช่อดอกไม้คุกกี้ทุกอันหรือของอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งถึงบ้านแพทได้รับทุกชิ้นนะคะแล้วก็ดีใจแต่ก็คงยังไม่ได้หาแฟนเร็วๆนี้แน่นอนไม่เจอกันเลยที่นี่ไม่เจอกันเลยครับเพราะว่าผมเล่นละครอยู่กับไปคิดว่าหลับพอเขาก็ตอนเช้าเขาก็ตื่นไปจัดรายการอยู่บางคุยไม่เจอกันเลยขอชื่อลูกชื่อลูกจริงๆเรามีคิดว่าบี้กับกิฟก็เป็นบิ๊บบิ๊บพูดจริงคือกิฟตอนนี้มีคิดที่มาว่าเป็นชื่อดาราชีหรือเป็นดวงดาราชีแล้วก็ชื่อเล่นชื่อดารายังเราดูเองก็คิดเองครับแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะตอนนี้เราแค่คิดขึ้นมาเล่นๆเล่นๆให้มันรู้สึกว่าเอ๊ะดีไหมอะไรเรื่องชุดนี้พี่ดิวน่าจะออกมาพูดแล้วเนาะก็จริงๆมันไม่มีอะไรมากครับแค่เหมือนกับชุดแบบมีปัญหาเรื่องแบบมาเลยแต่ว่าเราก็แก้ไขสถานการณ์ด้วยดีครับว่าเราเอาชุดเปลี่ยนชุดของใครที่มีชุดสวยๆเป็นสีขาวเนี่ยแพทใส่ออกมาให้มันดูดีครับเรามันผ่านไปแล้วเนาะเราไม่ได้ต่อว่าอะไรมากมายครับเราถือว่าแล้วเป็นคนกันเองด้วยอ่ะเราไม่อยากบอกว่าอะไรมากแล้วเขาก็ขอโทษมากับพี่กับกิฟต์แบบขอโทษไม่รู้จะขอโทษก็เลยผมกับกิฟต์ยกโทษให้เขาไปแล้วครับใช่มันผ่านไปด้วยดีครับผมว่ามันทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีมากๆนะก็ไม่มีอะไรครับก็มีผิดพลาดนิดหน่อยคือพวกเราเพื่อนๆอ่ะสงสารกุ๊กกิฟต์มากกว่าโดยตัวเราที่แบบแต่งตัวไม่สวยอ่ะเราไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แอบเยอะเหมือนกันนะอย่างบางคนใส่ชุดนอนมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราคิดว่าจะมาเปลี่ยนที่โรงแรมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็สงสารกุ๊กกิ๊บมากกว่าเนาะคือทุกอย่าง
ทุกอย่างในงานแบบดีเป็นไปตามแผนตรงเวลาเพอร์เฟคหมดเลยก็มีเพื่อนเจ้าสาวที่มีปัญหาบางคนก็บอกว่ามันมีกระแสประมาณว่าพวกเราเพื่อนเจ้าสาวแบบแต่งตัวบักกับเจ้าสาวเองแบบว่าเด่นกว่าอะไรเงี้ยเราอ๋อไม่ยังไม่ได้ยินเรื่องนี้นะเรารู้สึกยังไงบ้างยังไม่ได้ยินเลยค่ะก็ไม่น่าจะมีเพราะว่าชิมบุ๊กสวยอลังทุกคนชมชิมบุ๊กที่หมดเลยแล้วหลังจากเสร็จที่ทันเราก็เลยต้องใส่ชุดใช่ค่ะกุ๊กกิ๊กค่อนข้างจะโดนโจมตีค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับใช่อย่างที่บอกคือสงสารกุ๊กกิ๊กมากอย่าโจมตีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครเลยอะค่ะถ้าที่เราทราบแบบทางนั้นเขาได้มีแบบยื่นมือมารับผิดชอบในกับกับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนี้ยังนะคะตอนนี้ยังแต่ว่าเห็นว่ามีการคุยแล้วก็ขอโทษกันแล้วแต่ว่าต่อไปไงเดี๋ยวเนี้ยค่ะจบงานนี้ต้องเปิดไลน์อ่านแต่คู่เราก็ยังไม่มีข่าวดีแน่นอนใช่ไหมยังค่ะแต่เราคบกันนานแล้วนะครับแมทแบบมันเป็นเพราะว่าอิ่มตัวหรือเปล่าอะไรบ้างยังไงใช่ช่วงนี้เริ่มรู้สึกเหมือนกันเราที่แบบว่ามีคนถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกเริ่มหน่อยกับคำถามนี้แบบนิดนึงเอาเป็นว่าเพื่อนเจ้าสาวทุกคนต้องโดนถามคำถามนี้หมดก็มันจะเกิดเรื่องชโลหุกคือช่างอ่ะเขาทำไม่ทันค่ะแล้วก็เหมือนแบบทุกคนก็รออะไรเงี้ยงานมันก็เลยล่าช้าประมาณชั่วโมงกว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่งที่มันทำอะไรไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องเอาชุดที่แบบเราเตรียมมาเพื่อที่จะไปafter party ที่ภูเก็ตก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่แบบแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับการเข้าโบสถ์สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะค่ะแต่คอมเมนต์ที่เข้ามาส่วนมากลักษณะไหนครับแล้วดูแบบไม่เกลียดงานหรือว่าอะไรจริงๆตอนแรกๆเนี่ยก็มีแบบนั้นแต่ว่าพอเราได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ทุกคนก็เข้าใจมีคุยกันบ้างเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนของเราที่แบบกระแสดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมีคุยเรื่องนี้ก็คุยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้คนที่เขารับงานนี้ไปเขาก็มาขอโทษเขาก็รู้สึกผิดแบบร้องไห้รู้สึกไม่ดีมากอะไรเงี้ยแม้ว่าการแต่งอย่างนี้ความหมายว่าเราก็จะมีข่าวดีบ้างแหละที่ผมอ๋อก็มีคอนบ้างแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้จริงๆค่ะมีคุยกันไหมก็มีนะคะก็เหมือนแบบเราก็มีอายุกันแล้วนะแบบเราก็แก่ลงทุกวันอะไรแบบนี้ก็ซีเรียสก็โอเคอะไรแบบนี้ค่ะ